ผมเหนื่อยมากมาจัดงานที่ขึ้นอาสมใหม่เสร็จเนาะก็เหนื่อยอ่อนละท้อละแท้ละนอละแนเลยความหล่อลดลง2ดีกรีแต่โชคดีครับเสียออสคุณประสาทตรงสิริไปหาหมอฝั่งโน้นฝั่งสวรรค์เขตก็เลยส่งข้อความบอกว่าให้ช่วยเอาไอ้ขจีปาเตตับหันมาให้หน่อยเสียออสก็เป็นคนใจดีนะครับดูครับผมเลยถือโอกาสมาที่ร้านสเต็กล็อกวิลเลจขอโทษนะครับอันนี้ใส่สูตรครับมาที่สเต็กล็อกวิลเลจของพี่วัดพี่เจเขาเสียออสก็เอาขนมปังมาให้ตั้งแต่เมื่อวานขนมปังเนี่ยไม่ได้ทำที่สกลนครนะครับทำจากสูตรต้นตำรับของเสียกูซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเสียออสเขาสูตรขนมปังนี้มาจากสูตรเวียดนามที่พ่อของเสียกูเขาเป็นผู้ศึกษามาจากฝรั่งเศสเพราะว่าทางลาวเขาก็อยู่ในได้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่หลายปีเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือตับบดตับห่านขออนุญาตไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยนี่มันเป็นท่อนเบอะเริ่มเทิมเลยนะครับแล้วศิลปะในการตัดเนี่ยโอ้โหคุณต้องแช่เย็นเจี๊ยบด้วยนะไม่ใช่เจี๊ยบแบบว่าต้องมือถึงจริงๆนะนี่ครั้งแรกในชีวิตนะที่ใช้ฝีมือในการแล้วก็เนี่ยครับท่อนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเอาพอดีกับความลึกของข้าวจี่เนี่ยเขาจะผ่าตรงนี้นะผ่าตรงนี้โอเคผมจะไม่ผ่าผมจะบีบๆลงไปเลยก็แล้วกันนะแล้วก็เขาก็จะต้องมีเครื่องในอาจจะต้องมีพี่เจออกมาพอดีนี่พี่เจผมผ่าไอ้ตับห่านไอ้ขาข้าวจี่ฝรั่งเศสสวรรค์เขตแล้วก็อันนี้สูตรของเสียกูของคุณพ่อครับเสียกูก็อายุเท่ากับเสียวัดแล้ววันนี้ตับห่านตับห่านดูข้าวจี่นะครับขนาดนี้นะแต่ตับห่านนี่เต็มเลยเดี๋ยวพี่เจต้องรบกวนไปย่างไฟนี่ผมเอาแบบครับแบบพวกเรากินนะครับโอ้ญาติพี่น้องกันมาอีกแล้วโอเคเลยโอ้สวัสดีกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเรื่องไปเรื่องไปนะไม่เป็นไรจัดงานจนวันที่เห็นนั่นแหละเข้าใจสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเชิญเข้ามาโอ้ญาติพี่น้องกันมาพอดีดีครับนี่ครับเอาต่อแล้วกดหันตรงนี้นี่นะจริงๆแล้วเขาบางกว่านี้นะแต่ของผมนี่มันโคตรแห่งการกินเขาเป็นจะเรียงอย่างเงี้ยเรียงนะตับห่านบดเนี่ยเป็นเอาตับห่านทั้งหมดเนี่ยมาใส่เราจะต้องมีเครื่องในอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเงี้ยของเขาเอา2ชิ้นแต่ผมเนี่ยมันโคตรกินผมเลยใส่เยอะก็ปิดอันนี้ผมก็จะไปให้พี่เจเขาจัดการแบบดาดไฟอ่ะโอเคคอยดูหน้าตาล็อต2แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวตัดก่อน